เราจะติดว่าเราจะติดใส่ความรู้สึกของเราอะเราไม่ได้สอนคำศัพท์ที่เป็นตามความรู้สึกของน้องในกรณีที่เด็กพัฒนาการช้าหรือพูดช้าเราต้องกระตุ้นคำศัพท์ตามความรู้สึกของน้องให้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะใส่คำศัพท์หรือความรู้สึกของเรานะคะเช่นลูกหกล้มอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยมากเช่นลูกหกล้มเรามักจะบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เจ็บเลยลุกอันนี้คือความรู้สึกของเราใช่ไหมแต่กรณีที่ลูกพัฒนาการช้านะคะเมื่อลูกล้มลงไปปุ๊บเราต้องใส่คำศัพท์ตามความรู้สึกของลูกขณะนั้นๆเลยนะคะล้มลงไปเราหันไปเจอลูกเจ็บนะลูกร้องไห้แสดงท่าทีเจ็บอ่ะโอ้เจ็บอุ้ยล้มเจ็บจังนะคะเจ็บใช่ไหมมาแม่เป่าให้นะคะเจ็บตรงไหนล่ะให้แม่ช่วยไหมนะคะอันเนี้ยคือความรู้สึกของลูกแล้วก็เติมความรู้สึกของเรานะคะแล้วในขณะที่เจ็บนั่นเองเจ็บเขาจะเจ็บต่อเนื่องเจ็บต่อเนื่องหรือว่านะคะเด็กบางคนเจ็บและโมโหโกรธพื้นนะคะไปตีพื้นแบบนี้เจ็บอ้าวโกรธใช่ไหมโกรธพื้นเหรอพื้นนี่มาทำให้น้องเจ็บได้ยังไงนะคะใช่ไหมความรู้สึกเปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนนะคะเราก็เป็นผู้ใส่คำศัพท์ให้น้องและขยายความรู้สึกนั้นๆให้นะคะน้องจะเข้าใจมากขึ้นและเข้าใจว่าอ๋อเวลารู้สึกแบบนี้ต้องใช้คำนี้นะคะอันนี้คือการปูพื้นฐานสำหรับจะเข้าโรงเรียนเลยนะคะเมื่อไปโรงเรียนไปเจอเหตุการณ์อะไรน้องสามารถมาเล่าให้เราฟังได้สามารถสื่อสารและสามารถบอกเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เติมคำศัพท์ตามความรู้สึกจริงของลูกให้เยอะนะคะแล้วเราค่อยใส่คำศัพท์ตามความรู้สึกของเราเมื่อเราจะสื่อสารกับลูกจะพูดกับลูกจะบอกลูกอ๋อเจ็บน้องแม่ช่วยอะไรไหมแม่ทาแผลให้นะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสะดุดขาตัวเองเหรอสะดุดก้อนหินเหรอโอ้ยแย่จังเลยเจ็บเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคราวหลังต้องวิ่งระวังดูทางด้วยนะถ้าจะสอนก็สอนทีหลังนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกอะไรก็ต้องใส่คำศัพท์ตามความรู้สึกให้และขยายอารมณ์ความรู้สึกให้นะคะสรุปว่าอย่าลืมใส่คำศัพท์ทางอารมณ์ให้ทุกๆครั้งน้องจะมีคำศัพท์อัตโนมัติคำอัตโนมัติข้อความอัตโนมัติและคำศัพท์ที่ใช้ขอความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันได้ดีนะคะ okay.